ทำไมต้องมีก้อนเล็กๆแบบนี้เพราะว่าเราเอาไปเติมทุกคนเป็นการเติมรูคิดดูว่ามันจะรูหลามาเห่าเพียงใดสวัสดีค่ะวันนี้นะจะพามาเอาแบบขนมช็อกโกแลตพาสเซลลูกโป่งขนมง่ายๆนะเอามาแต่งเค้กยังไงให้มันดูหรูหรามากขึ้นนะคะวันนี้นะค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทำเค้กซึ่งน่าจะเป็นไอเดียถ้าเกิดใครกำลังทำเค้กอยู่แล้วอยากจะหาแบบแต่งที่มันให้มันดูสวยฮารุฮารามากขึ้นขายได้ราคาสูงขึ้นนะคะไลฟ์นี้ต้องไม่พลาดจะเอาให้ดูทีละอย่างแล้วให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยของมันมูลค่าสูงตามที่เค้กก้อนนี้จะออกมาจากไหนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูให้จบเนาะแล้วก็จะได้ดูว่าตอนท้ายเนี่ยเค้กที่เราเอามาประกอบร่างกันเป็นเค้กเนี่ยก้อนแบบนี้ธรรมดาเนี่ยเอามาประกอบร่างกันแล้วมันจะดูสวยงามมากแค่ไหนวันนี้จะทำเป็นเค้ก2ชั้นซึ่งด้านในเนี่ยเป็นเค้กเนื้อรสเรดเวลเวตนะคะคราวนี้เนื้อเค้กรสเรดเวลเวตนะคะเวลาที่ทานเขาจะทานกับครีมชีสนะทานกับครีมชีสฟรอสติ้งแล้วก็คือจะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นตัวนี้เป็นครีมชีสนะวันนี้ไม่ได้มาสอนเนื้อเค้กนะสอนแต่งกันก่อนนะสอนแต่งกันก่อนถ้าเกิดใครทำเนื้อเค้กเป็นอยู่แล้วมีครีมอยู่แล้วเราสามารถแต่งกันได้แบบนี้เลยนะแต่ถ้าใครมือใหม่ยังทำเค้กไม่เป็นให้ไปดูคลิปของการทำเค้กมาก่อนไปเรียนรู้วิธีการทำเค้กนะคะแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวต่อยอดตรงนั้นได้เวลาทำเค้ก2ชั้นทุกคนเราจะทำเค้กชั้นล่างเตรียมไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาทำชั้นบนแล้วเราค่อยแต่งเพราะเค้กก้อนใหญ่เขาจะได้ไปอยู่ในตู้เย็นอันดับแรกก่อนที่เราจะไปทำไปปาดเนาะเราจะสไลด์เค้กด้านบนก่อนเวลาสไลด์นะผู้อยากให้ดูแบบนี้เราสไลด์เค้กเราสไลด์ลงแบบนี้เราก็หมุนสไลด์ลงแล้วเราก็หมุนค่อยๆหมุนไปแบบนี้นะคะตอนนี้ทุกคนเห็นเค้กกันอยู่ไหมคะก้อนนี้สไลด์ขึ้นเวลาเค้กที่เราอบออกมาทุกคนคือบางทีเราเทเค้กอบสูตรนึงเราไม่ได้อบสูตรหนึ่งแล้วเทหมดแบบนี้ถูกไหมบางทีแบบกูตีเยอะๆแล้วเทแล้วมันแบบเฮ้ยอาจจะแบบเยอะเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปในบางพิมพ์วิธีการที่เราจะเอามาอัดแบบได้ก็คือการปาดครีมนี่แหละการสไลด์เค้กการปาดครีมอะค่ะจะช่วยให้เค้กเราอะเท่ากันนี่เราได้เค้ก4ตัวแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้กันต่อนะอันดับแรกเลยพรมไปก่อนจะบอกว่าเค้กเรดเวลเวทของเราทุกคนเค้กเรดเวลเวทของเราจะเป็นเนื้อบัตเตอร์ตัวนี้จะเป็นเนื้อบัตเตอร์เลยตัวนี้เป็นครีมชีสนะคะเดี๋ยวเราจะปาดไปให้เต็มเลยคนดูนะกูจะทำเป็นร่องแบบนี้เอาไว้ทำเป็นร่องแบบนี้เอาไว้เพื่อจะเติมด้านในลงไปเหมือนกับแบบถ้าเกิดครีมชีสได้รสที่ไม่ได้ดั่งใจเราอะอันนั้นเราก็มาปรุงในส่วนของครีมเราเพิ่มอีกถูกไหมจะใส่มะนาวจะใส่ไอซิ่งหรืออะไรอันนั้นเป็นการปรุงรสชาติเพิ่มนะคะปึ๊บถ้าเกิดกลัวมันลื่นใช่ไหมเราสามารถปาดครีมโบ๊ะลงไปอีกได้ถ้าเกิดเค้กสูงมากแล้วกลัวมันลื่นเราปาดครีมโบ๊ะลงไปแบบนี้เราก็วางจ้ะก็คือลืมย้ายตัวนี้จะเป็นแผ่นนะที่เราจะย้ายเค้กลงไปอันนี้เราต้องดูด้วยเพราะว่าเค้กก้อนนี้เราจะขึ้น2ชั้นนะทุกคนเราต้องมีแผ่นรองขออนุญาตเอาเค้กไปแช่ก่อนนะเดี๋ยวจะมาเม้ามอยหาที่กลับมาซื้อเค้ก3มิติ3อ่ะคุณว่าจะมีกี่ประเภทถ้าเค้กสวยเขาจะซื้อเราไปแล้วไม่กลับมาถูกไหมถ้าเค้กสวยอย่างเดียวครั้งแรกเขาอาจจะซื้อเพราะเค้กสวยแต่ลูกค้าที่กลับมาเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นรสชาติมันต้องได้ผมถึงบอกว่าเอ้ยสูตรเค้กท
ที่อยู่ในคอร์สสูตรลับชูการี่เป็นสูตรที่แบบพรูฟแล้วว่ามันขายได้จริงแล้วหลายคนเอาไปทำขายเอาไปทำขายกันด้วยเนาะแล้วลูกค้าหลักๆก็คือของชูการี่ก็คือจะเป็นลูกค้าซื้อซ้ำสั่งให้แม่สั่งให้พ่อสั่งให้พี่สั่งให้แฟนแบบนี้กลับมาซื้อซ้ำอยู่บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาปาดครีมตัวนี้ซ้ำก่อนที่เราจะปาดครีมตัวอีกสีนึงเนี่ยซ้ำลงไปได้ทุกคนเราจะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแช่ให้ครีมข้างนอกพอเซ็ตตัวเราจะไม่แช่จนเค้กแบบแข็งโป๊กนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปาดครีมอีกชั้นหนึ่งลงไปเขาจะเซ็ตตัวเลยเพราะว่าครีมตัวนี้เราเป็นเนยถูกไหมเราเป็นเนยสดมันจะเซ็ตตัวเร็วเมื่อโดนความเย็นถูกไหมมันจะเซ็ตตัวเลยทำให้เราปาดครีมไม่เรียบเพราะฉะนั้นเราจะแช่แค่พอให้มันเซ็ตตัวแบบนี้นะอันนี้เทคนิคแล้วก็วันนี้สีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีน้ำเงินไปตัวแต่งนะตัวแต่งของเราจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนนี่ปึ๊บเห็นไหมทุกคนเป็นทองแบบนี้เลยถามว่าโอ้ยพี่ปูเอาทองมาจากไหนเอาของแต่งทองพวกนี้มาจากไหนมองดีๆใครมองออกบ้างใครมองออกบ้างว่าตัวแต่งพวกนี้คืออะไรตัวนี้คือเฮอร์ชี่เห็นไหมช็อกโกแลตเฮอร์ชี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตนะท็อปอโลนถูกไหมอันนี้ก็ลินเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้คือพาสเซลนี่ทุกคนตัวนี้คือพาสเซลเป็นคุกกี้นี่แหละบิสกิตนี่แหละแล้วเราก็เอามาระบายนะเอามาระบายสีเสร็จปุ๊บตัวนี้คืออะไรทองๆกลมๆเล็กๆเราสามารถทำช็อกโกแลตบอลเองได้หรือถ้าเกิดลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อพวกแบบคิดแคทบอลพวกเนี้ยมาตกแต่งนะได้เราก็สามารถเอามาทาทองได้เลยเดี๋ยวจะทาให้ดูเฟเดอรัลใช่ไหมเราก็จะระบายเข้าไปเลยในตัวช็อกโกแลตคือสีตัวเนี้ยมันใช้ทาช็อกโกแลตได้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นตัวโฟเรโลสีทองออกมาเป็นตัวไฮไลท์เลยโดยเฉพาะเลยนะคะเห็นไหมทาปุ๊บแล้วมันก็จะแบบทองแบบอันนี้พุทธานะมันก็จะกลายเป็นสีทองแบบนี้ตอนนี้อันนี้คือแผ่นช็อกโกแลตแผ่นช็อกโกแลตเราทำเองได้ง่ายๆเลยก็คือเมลช็อกโกแลตแล้วก็เทเข้าไปในแบบแผ่นพลาสติกนะทุกคนเทเข้าไปในแผ่นพลาสติกแล้วเราก็เอาออกมาได้ทองแบบนี้เลยข้างล่างเนี่ยจะต้องเสียบเข้าไปในเค้กเราก็ไม่ต้องทาหมดนะนี่แบบนี้เห็นไหมได้สีทองคนเราก็เดี๋ยวเราจะมาปาดครีมกันพอเราได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะมันเซ็ตตัวอย่างเนี้ยเซ็ตแล้วเนาะปุ๊บโบกครีมลงไปแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ปาดข้างบนลงมาก่อนใครถนัดปาดด้านข้างก็ปาดด้านข้างก่อนได้นะถ้าเค้กทรงสูงๆกูจะแนะนำให้แบบปาดด้านข้างก่อนแบบนี้ปาดด้านข้างมาก่อนเวลาด้านข้างก็คือยกศอกข้ามเค้กนะทุกคนขอเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งตอนนี้เราได้เค้กเรียบแล้วนะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้เย็นกันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะลูกโป่งตัวนี้ซึ่งใครลูกโป่งตัวนี้เขามีขายนะในพวก Lazada อะไรก็มีขายมันจะมาเป็นแบบว่าด้านในเขาจะเป็นกิสเตอร์อยู่แล้วเนาะเราก็เพียงแค่ปั๊มลมเข้าไปแล้วเราก็มัดกับการลูกโป่งเอามาตกแต่งบนเค้กได้นะแล้วก็ป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตัวนี้จะเป็นป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะคริลิกนะทุกคนนี่ทุกคนจะเป็นเค้กชั้นแรกเดี๋ยวเราจะมาดิปเค้กชั้นบนด้วยนะเป็นเค้กชั้นที่1นะคะอันนี้ทำไปแล้วโอเคด้านนี้ถูกแล้วพี่สนุกล้องนั้นอ่ะมันไม่โฟกัสอ่ะนะปึ๊บแล้วก็ให้เขาย้อยลงมาค่อยๆย้อยลงมานี่คราวนี้ใครพอเดาออกบ้างว่าเราจะได้สีทองมาได้ยังไงจากเมื่อกี้ที่เราใครดูคลิปตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเห็นแล้วเนาะว่าเราทาสีทองบนของแต่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้สีทองมาได้ยังไงเอ่ยแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องเพ้นทองก็ไม่ต้องถี่ไม่งั้นระบายตาเหล่เลยอ่ะทุกคนลืมเสียบตรงนี้เข้าไป
ยึดผิดด้านต้องเอาด้านแหลมยึดลงไปยึดลงไปตรงกลางเพื่อที่อะไรเพื่อที่เค้กสองชั้นมันจะได้ติดกันอยู่นะคะตัวใหญ่ลงไปก่อนนะใหญ่ที่สุดของโบก็คือลูกโป่งนี่แหละนับบัดนาวตอนนี้แหละใหญ่มากอยากให้ลูกโป่งถึงเบอร์ไหนก็เสียบไม้ลงไปถ้าอันนี้มันยาวเกินไปตัดออกอลังการมากแล้วเราก็เสียบช็อกโกแลตลงไปค่อยๆนะอย่าเพิ่งหายใจทำเสร็จแล้วค่อยหายใจปุ๊บอ่ะเสียบลงไปก่อนเดินทางอ่ะยึดไม้เอาไว้หน่อยยึดไม้เอาไว้หน่อยอย่าให้แบบว่าโอ้โหพอไปถึงบ้านลูกค้าตัวสีทองกิ้งลงมาข้างล่างแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่โอเคทาให้ดูเส้นเดียวพอนะถ้าเกิดว่ามันทาเยอะเนี่ยมีสิทธิ์3ชั่วโมงเห็นไหมสีทองตัวนี้มันแจ่มจริงๆเพราะว่าทาแล้วมันติดเลยอะเวลาทาพวกนี้นะคะถ้าเกิดใครยังมือไม่นิ่งอะให้ใช้มือรองแบบเนี้ยแล้วก็ทาค่อยๆทาค่อยๆทาไปทีละนิดเวลาช็อกโกแลตที่เอาลงไปทุกคนมันควรจะสัมผัสกับครีมไม่ให้เขาเด้งดึงไปมานะไม่ให้เขาเด้งดึงไปมาทำไมต้องมีก้อนเล็กๆแบบนี้เพราะว่าเราเอาไปเติมทุกคนเป็นการเติมรูฮารูฮาราเราเดี๋ยวปูจะต้องเอาไปแต่งต่อนะทุกคนแบบนี้นะเราก็จะเติมสีทองลงไปตัวนี้เดี๋ยวต้องไอ้ตรงลายเส้นเนี้ยไปทาสีทองเพิ่มขึ้นมาอีกคิดดูว่ามันจะหรูหราบ้าเพียงใดตัวเนี้ยถ้าเกิดใครแบบว่าโอ๊ยพี่ช็อกโกแลตมันเยอะยังเลยหนูไม่เอาได้ไหมได้เอาออกแล้วก็เอาป้ายช็อกโกแลตเอ้ยเอาป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะปักลงไปแทนนะแบบเนี้ยมันก็เวอร์แล้วอ่ะมันก็จะหรูหราหมาเห่าเห็นไหมเมื่อกี้เราเห็นจากเค้กเรดเวลเวทก้อนกระปิดก้อนเล็กๆครึ่งปอนด์นะก็ปกติเราไม่ได้หาไอเดียไม่ได้เสพไอเดียเราก็จะปาดครีมใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาเศษเค้กเรดเวลเวทอ่ะมาโรยข้างบนแบบนี้ถูกไหมแต่งเค้กเรดเวลเวทแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราสามารถต่อยอดอันนี้เรียกว่าการต่อยอดเติมอะไรอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนเนื้อเค้กนะฉันใช้เนื้อเค้กแบบเดิมของฉันนี่แหละแต่ว่ามันสามารถประยุกต์ตกแต่งเพิ่มเติมให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้คือการต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้ววันนี้ขอตัวกันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะเดี๋ยวจะเอาเทคนิคไอเดียการทำเค้กมาให้ดูบางไลฟ์อาจจะเป็นในเรื่องของการขายว่าเวลาที่เราทำธุรกิจเค้กเราจะต่อยอดกันแบบไหนเวลาที่เราจะขายอยากขายให้ได้จริงๆเราจะต้องทำแบบไหนในยุคปัจจุบันที่เราจะต้องขายออนไลน์แบบนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ